สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเช้าเช้าวันศุกร์นะคะช่วงนี้อ้อยก็เกเรนิดนึงนะคะไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างไม่พร้อมไม่เหมาะสมนะคะทำงานด้วยแล้วก็โทรศัพท์อ้อยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะจะใช้ได้ก็เฉพาะ Wi-Fi ในบ้านเท่านั้นทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะเดินเรื่องอยู่คงจะสิ้นเดือนมกราคมนู่นนะคะก็ทนๆไปเอาที่ทำได้เช้านี้จะปิ้งขนมปังกินนะคะเพื่อนๆคะวันนี้อ้อยเข้างานสายเดี๋ยวเรามาปิ้งขนมปังกินกันดีกว่านะคะแต่งตัวแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปส่งลูกสาวหมุนนะคะไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนมานะคะมือไม้ไม่ค่อยดีนะคะทำอะไรก็จะชักช้าเรามันคนถนัดขวาพอมือขวาไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ถนัดมันก็กระปุ้มกระปั้งกระปงกระป่องไปหมดนะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมทำอะไรไม่ถนัดเลยนะคะโอ้ยเป็นขนมปังสองยี่ห้อแตกต่างกันนะคะเตรียมกินแล้วก็จะได้ไปทำงานเต็มกินแล้วก็จะได้ทำงานนะคะชีวิตก็ไม่อะไรมากมายคิดว่าถ้าผ่านเดือนกุมภาไปได้ทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยนะคะมันอาจจะมีสมหวังบ้างสมใจบ้างผิดหวังบ้างผิดใจกันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่ได้มาทุกอย่างอย่างที่เราหวังไว้ถือว่าโอเคถามว่าย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วอพาร์ทเมนต์ใหม่แล้วเป็นไงบ้างชอบนะคะอยู่แล้วชอบชอบจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นตึกล้วนๆมองไปหลังบ้านก็เจอแต่ตึกล้วนๆเหมือนเราอยู่ในเมืองจริงๆแต่ว่าสภาพความเป็นอยู่ที่นี่อยู่อบอุ่นใจมากกว่ารู้สึกว่าอยู่ก็ชอบอะเอาอย่างนี้แล้วกันโอเคบางอย่างเราจะต้องปรับตัวหลายๆอย่างเลยนะคะข้าวของอ้อยก็ไม่ต้องอะไรมากมายเอาเฉพาะเท่าที่อยู่ได้ก็พอนะเพื่อนๆคะน้องมะลิวันนี้กลับไปโรงเรียนแล้วนะคะน้องมะลิวันจักรยานล้มเมื่อวันจันทร์วันมีมะนะคะมันลื่นถนนลื่นแล้วคนก็เกิดอุบัติเหตุกันเยอะมากน้องมะลิก็ข้อมือแผลงข้อมือพลิกยังบวมนิดๆนะคะเขามีเรียนเบเกอรี่3วันก็คืออังคารพุธพฤหัสซึ่งข้อมือเจ็บเขาก็ไปทำอะไรไม่ได้เขาก็ว่ามันอึดอัดเขาก็หยุดพักอยู่บ้านนะคะ3วันแต่วันนี้เขามีเรียนฝรั่งเศสแล้วก็มีเรียนอีก1วิชาเท่านั้นเองวันนี้วันศุกร์นะคะเดี๋ยวบ่ายสองก็เลิกแล้วบ่ายโมง45ก็เลิกแล้วเขาก็เป็นเรียนทฤษฎีอ่านหนังสือเขียนหนังสือเขาก็โอเคไปนะคะอ้อยก็แจ้งใบหยุดให้กับโรงเรียนบอกให้ลูกเอาไปยื่นคุณครูซะนะคะเพราะว่าโรงเรียนมัธยมถ้าโรงเรียนเขาจะให้ใบไว้นะคะว่าถ้าไม่ป่วยร้ายแรงถึงขนาดจะต้องไปหาหมอก็มีใบ
ของโรงเรียนว่าหยุดอยู่บ้านแต่หยุดได้ไม่เกิน3วันติดต่อกันนะซึ่งโรงเรียนเขาก็ให้มาปีละ4ใบเด็กจะใช้ได้ปีละ4ใบก็คือ4ใบเต็มที่3วันไม่ว่าจะเป็นวันเดียว2วัน3วันโดยที่ไม่ต้องมีใบแพทย์ก็โอเคไปนะคะโอ๊เด้งแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเด้งแล้วที่ทำงานก็มีที่ปิ้งขนมปังแบบนี้นะคะอ้อยก็กินที่ปิ้งกินขนมปังปิ้งแบบนี้บ้างกลางวันนะคะหรือตอนพักเบรกดื่มกาแฟซึ่งก็โอเคกินรองท้องเพราะเราสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วร่างกายเราก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเราไม่ใช่เด็กแล้วอะแต่ก่อนอะไรก็ทนได้ทานได้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยทนไม่ค่อยทานแล้วมันต้านทานโรคภัยทั้งหลายก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอาแค่นี้แหละวันนี้ข้อมือดีขึ้นเยอะนะคะอ้อยใช้ได้หน่อยแต่ก็จะพยายามขอที่ทำงานไม่ทำอะไรหนักมากกลางคืนนอนปวดมากปวดกระดูกมากไม่รู้ทำไมหรือมันหนาวก็ไม่รู้นะคะเต็มบ้านไปหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูเมื่อวานน้องมะลิเขาหยุดอยู่บ้านเขาก็ยังรื้อเต็มไปหมดอ้อยก็รื้อเอกสารสารพัดอย่างเสื้อผ้าน้องมะลิเขามาลื้อมาเลือกอันไหนเล็กอันไหนใหญ่เลือกไว้แล้วเมื่อวานนี้อ้อยเลิกงานมาบ่ายสามก็รีบโทรไปร้านจักรยานแต่เมื่อวานพยายามกันสองคนแม่ลูกใส่โซ่กันเอาเองถอดใส่เองแต่ทีนี้คอมพิวเตอร์ของจักรยานมันรวนโทรบอกที่ร้านแล้วแล้วเราสองคนแม่ลูกก็พยายามที่จะเอาจักรยานเข้ารถเข้าไม่ได้รถมันเล็กจักรยานมันใหญ่ก็โทรไปบอกทางร้านว่าไปไม่ได้ถ้าจะไปก็คือลูกต้องถีบจักรยานไปให้ซ่อมคอมพิวเตอร์แต่ว่าเพราะว่าอ้อยไม่มีรถใหญ่อะแล้วทางร้านเขาก็บอกว่าฉันมารับได้ถ้าจะให้ฉันมารับก็จ่ายตังค์เดี๋ยวอ้อยว่าอ้อยจะโทรไปนะคะว่าถ้ามารับจ่ายเท่าไหร่ก็จะให้มารับไม่อยากให้ลูกถีบไปเพราะจักรยานมันไม่ค่อยดีก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสียมันจะอันตรายมากไปกว่านี้นะคะเพื่อนๆค่ะชีวิตก็จะประมาณนี้เอาละค่ะมากินขนมปังปิ้งกับกาแฟรองท้องกันนะคะเพื่อนๆค่ะขอให้โชคดีมีความสุขนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ